และคลิปนี้ครับผมจะบอก1นิสัยที่ถ้าคุณทำได้แล้วคุณจะได้ทุกอย่างที่คุณต้องการครับคุณลองทำแบบนี้นะฮะคุณลองเอากระดาษ A4 มา1แผ่นครับแล้ววาดวงกลมอยู่ตรงกลางครับแล้วให้คุณเขียนสิ่งที่คุณมีในปัจจุบันเนี้ยไว้อยู่ในวงกลมครับอะไรบ้างที่คุณมีในปัจจุบันครับยกตัวอย่างเช่นเงินเดือนของคุณเท่าไหร่รายได้คุณต่อเดือนเท่าไหร่เขียนลงไปครับคุณมีบ้านราคาเท่าไหร่เขียนลงไปในปัจจุบันคุณมีทรัพย์สินคุณมีรถคุณมีอะไรคุณเขียนลงไปในปัจจุบันครับหลังจากนั้นสเต็ปที่2ครับให้คุณเขียนสิ่งที่คุณอยากได้แต่ยังไม่มีไว้นอกวงกลมครับเช่นคุณอยากจะอยากได้รายได้เดือนละ1ล้านเขียนลงไปครับคุณอยากจะได้รายได้เดือนละ100ล้านเขียนลงไปคุณอยากจะได้รถรุ่นนี้ยี่ห้อนี้แบบนี้เขียนลงไปคุณอยากได้บ้านแบบนี้เขียนลงไปคุณอยากไปเที่ยวท่องเที่ยวต่างประเทศเขียนลงไปครับอยู่นอกวงกลมสิ่งนี้บอกอะไรครับสิ่งนี้กำลังจะบอกว่าความรู้เดิม mindset เดิมความสามารถเดิมครับทำให้คุณมีในสิ่งที่อยู่ในวงกลมครับแต่ถ้าคุณต้องการสิ่งที่อยู่นอกวงกลมคุณต้องหาความรู้ใหม่ทักษะใหม่ mindset ใหม่ครับวงกลมนี้คืออะไรวงกลมนี้คือ comfort zone ครับความรู้เดิมทำให้คุณมั่นใจในสิ่งที่คุณทำทำให้คุณรู้สึกสบายใจสิ่งที่คุณทำทำให้คุณรู้สึกไม่ตะขิดตะขวงใจสิ่งที่คุณทำเพราะมันจะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนคอมฟอร์ตแปลว่าสบายนะครับคือโซนความสบายของคุณแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณก้าวไปนอกคอมฟอร์ตโซนเพื่อจะไปเอื้อมในสิ่งที่คุณยังรู้สึกว่ามันยังไม่ได้คุณจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากเฮ้ยมันรู้สึกตะขิดตะขวงใจเฮ้ยรู้สึกว่ามันเสี่ยง no risk ครับไม่มีความเสี่ยงไม่มีความรวยครับแต่แน่นอนครับ high risk high return แต่ถ้าคุณอยากที่จะความเสี่ยงต่ำแต่รายได้สูงคุณจะต้องมีความรู้เข้ามาครับความรู้จะเป็นเครื่องทุ่นทำให้คุณไม่ต้องเสี่ยงเยอะเพราะคุณทำอย่างมีความรู้ถามว่าเสี่ยงไหมต้องเสี่ยงในระดับหนึ่งครับแต่ไม่เสี่ยงมากครับเสี่ยงในระดับที่คุณรับได้แล้วคุณสามารถเติบโตไปได้ครับคุณสามารถได้รายได้หรือได้สิ่งที่คุณต้องการเพิ่มมากขึ้นครับดังนั้นภาพนี้ที่คุณวาดเก็บไว้ครับแปะเอาไว้ที่ฝาผนังเลยครับเพื่อบอกกับตัวคุณเองว่าถ้าคุณอยากได้ในสิ่งที่คุณยังไม่ได้คุณต้องกล้าทำในสิ่งที่คุณยังไม่ทำครับคุณต้องกล้าที่จะออกนอกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวคุณเองครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถกดติดตามไปที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจครับแต่ว่าบางครั้งคุณกดติดตามอย่างเดียวเนี่ย Facebook บางทีอาจจะไม่แจ้งเตือนผมแนะนำให้คุณกดติดดาวด้วยครับหรือกด See First กดเห็นก่อนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ Facebook จะแจ้งเตือนคุณทุกครั้งครับและถ้าเกิดคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถแอดไลน์ได้ที่แอดไซน์แบงค์สุภกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ